วัสดีครับวันนี้ก็มาแอววัดสารปีนะครับวัดนี้ผ่านมาเนาะอยู่ตั้งถนนสายต้นยางครับกายมาก็ปะประตูโค้งเนาะประตูโค้งหน้าวัดโอ้ใหญ่งามครับเป็นที่สวยงามแล้วก็เข้าวัดมานะครับเข้ามานี่เข้าผ่านประตูโค้งไว้นี่น่าจะเป็นตั้งหลังวัดเนาะก็อยู่ตามถนนอันสายต้นยางนะครับเป็นหลังวัดที่จริงน่าจะเป็นหลังวัดเพราะหน้าวัดเนี่ยมันจะหันหน้าไปทางวันออกก็จะมีพระสังฆจายมีพระอย่างหลายองค์นะครับมีพระเจ้าทันใจหันพระธาตุงดงามนะครับตัดหน้าบันหลังวัดนี่นะครับเขาก็จะสังเกตว่าตรงหน้าบันพระวิหารเนาะเป็นรูปอันพระนารายณ์ทรงครุฑนะครับหรือนารายณ์ทรงสุบรรณอันนี้ก็แปลกดีตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณทั่วไปของวัดนะครับสะอาดสะอ้านดีเหมือนกันนะครับเขาก็มาอยู่ในวัดนะครับก้อยออกไปเนาะก้อยออกไปตังถนนสายต้นยางนะครับก็ทหารซุ้มประตูโค้งจัดงามเนาะแล้วก็มีหมู่พระธาตุนะครับมีพระธาตุเจดีย์ในทรงแบบล้านนาแล้วก็มีวิหารนะครับมีวิหารอยู่ตรงหลังวิหารใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็จะหันว่ามีอันศาลาพระไว้นะครับก็เข้ามาในศาลาอันพระหิ่งมงคลสี่สารปีอะไรอย่างนี้ก็ครับนะชื่อเปิ้ลนครยาวเหมือนกันเข้ามาไหว้พระไหว้สากันสักหน่อยนะครับพระเปิ้ลงดงามนะครับจัดงามเลยเป็นปกตินะครับมาวัดมาวาทำบุญกันครับแบงค์สาวทำงานแล้วครับอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับจะมาอิ่งก่อนนะครับพอดีได้แวะไปก้ามเดียวบ่ได้ก็เอามาเผื่อมาฝันให้เจ้าหมูนะครับ